สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชมบริเวณรอบบริเวณของหมู่บ้านนะคะเราจะเข้ามาดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะคะว่าความเป็นอยู่ของชาวบ้านในช่วงยุคนี้ก็ยังคงเป็นอนุรักษ์ความเป็นไทยๆไว้คือหมู่บ้านนะคะดูบ้านนะคะดูสภาพบ้านก็พออยู่พออาศัยเนาะตามสถานะเนาะก็จะมองไปไกลๆนะคะก็จะไม่แตกต่างกันนะคะแต่ก็จะมีบางหลังค่ะที่ยกระดับขึ้นมาทําให้ตัวเองรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะอันนี้นะคะความเป็นอยู่ของบริเวณบ้านหมู่บ้านนะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะความเจริญก็เข้ามาดูเรื่อยๆนะคะถนนที่เราเดินขับคู่ใจเรามานะคะก็จะมาทางนี้นะแล้วเราก็จะพาทุกท่านไปชมการงมหอยพร้อมหรือยังป่ะเราจะไปงมหอยกันนะคะสวัสดีค่ะป่ะจัดการเลยเดินก่อนเลยยายไกลไหมพูดได้เลยเข้าบ้านเลยยายยายอยู่กับใครยายอยู่กับใครหรอขออนุญาตเปิดขออนุญาตเปิดโอ้ประตูหนักจังยายอยู่คนเดียวบ่หัวกับไปแย่ไข่โอ้ไปแย่ไข่มดแดงนี่นะคะสภาพคุณยายนะคะหลานก็ไปโรงเรียนแล้วอ๋อหลานไปโรงเรียนเนาะค่ะป่ะเดินทางกันเถอะเราแล้วเราจะไปโอ้ยเดี๋ยวเราจะไปงมหอยนะคะที่คลองนะคะนี่มาเจอพอดีมะนาวนะคะโอ้โหดกจังเลยโอ้มะนาวแพงด้วยสุดยอดเลยคลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดเลิฟให้นะคะขอบคุณค่ะ